สสีแดงนี่แบบมีรอยยิ้มนั่งไม่ติดเลยนะฮะเป็นไงครับครสคุณเบิ้ลครับต้องขอบคุณขอบคุณน้องขอบคุณน้องครับเสียต้องขอบคุณครับซอหน้าคุณเปลี่ยนจากตอนแรกมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าแป้งเป็นคนที่จะบอกยังไงดีน้องๆเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าวัยทีนะฮะเขาจะมีเรื่องของการแยกประสาทสัมผัสตัวเองยากมากในเวลาที่อยู่ข้างล่างเขาจะมีคนคิดอะไรจะพูดออกมาเลยวันนี้พูดถึงเรื่องวิจัยพี่หนูเครียดหนูว่าหนูแยกอะไรไม่ออกเลยแล้วเพลงนี้หนูไม่เคยร้องหนูทำยังไงดีเครียดเอาออกไปก่อนเพราะมันไม่ถูกจริตกับเพลงวันนี้นะฮะทำให้พี่เห็นแล้วว่าเราทำได้ข้างล่างอีกคนนึงข้างบนอีกคนนึงพี่ภูมิใจในตัวแป้งมากแล้วก็ขอบคุณพี่เป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องครับครับผมเข้าใจครับเข้าใจนี่ลุกขึ้นเต้นตลอดเลยนะโยกตลอดเลยให้กำลังใจลูกครับเข้าใจเชิญครับอยากบอกอะไรลูกสาววันนี้ก็วันนี้รู้สึกอึ้งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังน้องป้าแป้งร้องเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่เคยฟังแต่ร้องเพลงแนวลูกทุ่งวันนี้แบบทำให้พี่จ่อยแบบรู้สึกแบบฟินกับตรงนี้ด้วยฟินด้วยมันเป็นภาษาฟินนะรู้สึกฟินภาษาโปรตุเกสแปลมาจากไหนฟินนี่เคยสอนดนตรีกระแบนที่เล่นมาเนี่ยมันทำให้เราอยากเต้นแล้วก็ร่วมสนุกไปกับน้องป้าแป้งด้วยครับผมนะขอบคุณมากๆครับหนูแล้วลูกวันนี้กับบทเพลงนี้ลูกก็ตั้งใจมากจนเกินไปจนทำให้เรามีความแบบผิดพลาดเวลาแล้วกดลูกเอื้อนอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะทราบตัวเองดีอยู่แล้วก็เสียดายที่ว่าเราชื่นชอบเพลงแหล่มากอุตส่าห์ได้มาลองแล้วแทนที่จะได้ทำให้เต็มที่วันนี้มีข้อผิดพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะครับผมนะพร้อมสู้กับมันรับมันให้ได้นะครับผมอโนดครับชอบไหมฮะวันนี้ในแนวนี้กับเพลงแหล่น้องปรับแป้งจริงเพลงทางแบบนี้หรือคล้ายๆแบบเนี้ยไม่ผิดหวังกับเด็กคนนี้อะไรกันเพียงรู้ว่าเขาจะร้องเพลงนี้ผมก็คาดหวังแล้วก็อยากจะได้ยินอะไรอยากจะเห็นลูกเอื้อนอย่างไรในวิธีการแหล่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใช่สักแค่แหล่อย่างเดียวแต่มันจะมีลูกเล่นลูกสะดุดลูกกระทบแล้วก็ลูกเสน่ห์อ่ะมันไม่ใช่ร้องง่ายนะแต่หนูร้องเหมือนง่ายเลยหนูเก่งมากลูกเอาหน้าค่ะแม่สุครับตาแป้งนี่เป็นเด็กที่ได้เสียงจากสวรรค์มาเยอะจริงๆนะลูกเรื่องเสียงนี่ยอมเสียงเพราะไม่พอมีมนต์สะกดอีกด้วยลูกจริงๆเสียงอย่างป้าแป้งอ่ะร้องเพลงอะไรก็เพราะเพลงนี้ก็เพราะมากเลยลูกถ้าจะมีวันนี้แม่รู้สึกแค่ช่วงแรกๆก็แหละเพราะเสียงมันยังไม่ได้ที่เฉยๆมันก็เลยสั่งให้ลูกกดลูกขมวดอะไรที่หนูรู้สึกว่ามันผิดพลาดอ่ะมันไม่ได้ผิดพลาดหรอกลูกแค่มันไม่ได้อย่างใจเฉยๆแค่นั้นนิดหน่อยพอเสียงมามันก็สั่งได้หมดทุกอย่างลูกเนื้อลูกงะลูกอะไรลูกเอื้อนทุกอย่างหนูจะเล่นยังไงมันก็มันมาได้หมดเลยจริงๆอันนี้คือเสน่ห์มาเต็มจริงๆลูกกับเพลงนี้ค่ะคุณสลาครับการร้องในโจทย์ลูกทุ่งเพลงแหล่สลับป่าแปลงวันนี้ก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ให้คนได้เห็นลูกว่าเราก็ร้องแบบนี้ได้เพราะแบบอื่นในสายลูกทุ่งภาคกลางนี่ป้าแป้งก็เอาอยู่ทุกเพลงภาพรวมการร้องวันนี้ครูก็เห็นความเก่งเห็นความใช่แต่บางทีความตื่นเต้นมันยังเป็นแบบนักร้องประกวดอยู่ลูกขออนุญาตใช้คำนี้นะคือคำว่าประกวดหมายความว่าเรายังอยู่ในโหมดของยังไม่ก้าวข้ามการไปหาการเป็นศิลปินเรายังเป็นนักแข่งขันที่อยากให้มันถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดอยู่แต่จริงครูไม่ต้องการอย่างนั้นนะนับถึงวันนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นหนูสบายอย่างที่ครูพูดถึงพี่บิวกับพี่การดาร้องเราเห็นความสุขของเขาในการแสดงออกแต่วันนี้ครูเห็นความเก่งเห็นความเพราะแต่ยังไม่เห็นความสุขของป้าแป้งในการร้องมันยังเกรงมันยังระวังมันไม่กล้าหยอกล้อกับจังหวะทุกคนเอาใจช่วยลูกรวมทั้งครูด้วยครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมทุกครั้งมาเยือนตรงนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเนาะมาถึงเราเสมอวันนี้อีกครั้งหนึ่งดูได้อะไรบ้างลูกอย่างแรกเลยนะคะได้กำลังใจแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นอย่างที่ครูบอกจริงๆจะต้องเป็นค
คำเตือนตัวเองแล้วค่ะว่าครั้งต่อไปถ้าได้ลงแข่งอีกครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะนะครับผมเอาละครับโจทย์นี้ใครจะได้คะแนนนี้ไปเดี๋ยวเชิญพี่ครีมนะฮะมาบนเวทีครับนะเราอยู่ในโจทย์เพลงแหล่นะครับมาลุ้นในโจทย์นี้กันนะครับว่าเพชรสีแดงจะตามตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่หรือสีน้ำเงินจะนำห่างออกไปอีกในโจทย์นี้ผ่านการตัดสินของคณะกรรมการครับ2ใน3เสียงครับผมเริ่มที่ใครก่อนดีครับพิสุให้ใครครับเสียงแรกจากพิสุนารีครับคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ของน้องๆ นะครับมาดูว่าคุณแม่จะมอบเสียงที่มีอยู่1เสียงนี้ให้กับใครแดงหรือน้ำเงินป้าแป้งพี่สีแดงค่ะป้าแป้งนะครับได้ไปก่อน1เสียงครับผมเอาละครับมาแล้วนะดูหน้าโค้ชเขาก่อนนะครับยิ้มนิดๆยังไม่กล้ายิ้มมากนี่คือเสียงแรกนะครับที่น้องป้าแป้งทำมาให้เขารู้สึกมีกำลังใจที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อไปได้นะครับผมแอคได้หน่อยแอคได้หน่อยลุ้นต่อเสียงต่อไปนี้จะตัดสินหรือจะสู้กันต่อจนเสียงสุดท้ายนะครับครูสลาให้ใครครับมาดูนะครับเสียงนี้จะเป็นของใครจะตัดสินกันที่เสียงนี้หรือสู้กันต่อในเสียงที่3ครับใครดีน้ำเงินหรือแดงการต่อสู้กันในโจทย์เพลงแหล่ของคู่นี้มันมีบางอย่างที่เป็นจุดเด่นที่น่าแลกเปลี่ยนกันมากเลยนะครับครูหมายถึงน้องครีมมีทุกอย่างครบในความเป็นศิลปินเลยจังหวะจากโคนการเล่าอารมณ์ซึ่งก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ป้าแป้งจะได้เรียนรู้จากรุ่นพี่คนนี้นะลูกส่วนน้องครีมนั้นมีอยู่ครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งสุขภาพก็มีส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้นะครับภาพรวมวันนี้ครูให้ป้าแป้งเพชรสีแดงครับป้าแป้งนะครับสองเสียงครับผมโอ้โหมาแล้วเข้ามาแล้วนะครับผมลูกทีมดีใจกันใหญ่เลยครับขออนุญาตถามเสียงที่3ด้วยครับอโนนให้ใครครับจริงๆทำดีทั้งคู่หรอครับมันมีคำว่ากว่าพ่วงท้ายมาป้าแป้งเพชรสีแดงครับป้าแป้งนะครับโอ้โหสรุปนะฮะในโจทย์นี้นะครับสีแดงนะครับชนะไป3-0เสียงครับ